ี้เรากำลังอยู่บนเรือนะครับคนรีวิวให้อ่ะเขาเห็นถ่ายวิดีโออร่อยเพราะก็ฮาวายหวานนะต้องเต่าอ่ะอาบแดดพอหรือยังพอแล้วชอบกำลังเลยรถนี้อร่อยไหมรุ่นนี้หากันให้ควักคนเล่นเขารู้กันโอ้อันไหนอร่อยสุดอร่อยทุกอย่างสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อกาแฟกินกันก่อนเนาะเราจะไปซื้อกาแฟร้านไหนดีโคนาคอฟฟี่ซื้อกาแฟโคนากาแฟฮาวายเอียน100% เลยนะครับคือเราไปที่ไหนเราก็ต้องกินกาแฟหรือกินอาหารท้องถิ่นของที่นั่นเนาะโหตอนนี้เป็นเวลา 7:30 นะครับนักท่องเที่ยวนี่ก็เริ่มออกมากันแล้วเนาะตอนแรกเราคิดว่าจะตื่น 7:30 นะแต่ความจริงก็คือตื่น 5:00 เออไม่รู้ตื่นเต้นเนาะมาเที่ยวจะต้องตื่นเช้าตลอดดูดิร้านกาแฟที่เรามากินน่ะคนต่อคิวยาวเลยค่ะโหอันนี้คือ 7:30 นะเนี่ย 7:30 คนก็ตื่นแล้วแหละยังไม่ยาวมากแต่คนเยอะเต็มร้านเออคนเต็มร้านแล้วอ่ะร้านกาแฟตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟกินกันคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นต่อแถวโอ้โหแถวยาวไปถึงข้างหลังนู้นอ่ะแถวยาวมากกาแฟร้านนี้นะครับต้นตำรับเนี่ยเขามาจากเมืองโคนาที่เกาะใหญ่บิ๊กไอแลนด์เลยเนาะแล้วเขาก็มาที่นี่แล้วร้านนี้เป็นร้านดังไงคนก็เลยต่อแถวเยอะกลิ่นเบเกอรี่ร้านนี้คือหอมมากๆเลยอ่ะผสมกับกลิ่นกาแฟก็คือแบบหอมอ่ะหิวอ่ะเขาทำสดๆอ่ะใช่คนก็ยังเยอะเต็มร้านนะนี่แล้วดูแถวโหแถวนี้ยาวมากตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้8โมงเช้าค่ะนี่8โมงเช้าแถวยาวไปถึงข้างหลังนู้นแต่ว่าเรามาต่อคิวตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะก็คือแถวก็ยาวเหมือนกันแต่ว่าไม่ยาวเท่านี้เนาะโชคดีนะที่เรามาเช้าเนาะไม่งั้นโอ้โหได้ต่อแถวยาวกว่านี้อีกอะแดดเริ่มมาแล้วนะเนี่ยใช่คนก็เริ่มออกมาเดินเยอะแล้วกาแฟโคนาเนี่ยมันมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เนาะเกาะใหญ่ของรัฐฮาวายนะครับก็จะมีเมืองโคนาที่เป็นแหล่งกำเนิดของเมล็ดกาแฟพันธุ์โคนานะครับเกาะไหนบิ๊กไอแลนด์ใช่ไหมใช่บิ๊กไอแลนด์จะมีเมืองโคนาแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะมีความหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์เนาะแล้วเป็นกาแฟที่ไม่มีความเปรี้ยวนะเราไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวเนาะพวกเกาะบนฮาวายเนี่ยมันก็จะเกิดจากพวกหินลาวาภูเขาไฟเนาะมันทำให้พื้นดินเนี่ยมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เลยทำให้กาแฟที่โคนาที่เกาะฮาวายเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลิ่นก็จะหอมแล้วก็รสชาติละมุนเนาะกาแฟของโคนานี่ก็ถูกใจเราดีเนาะใช่มีความละมุนไม่เข้มเกินไปใช่ถูกปากดีอ่ะใช่แต่ว่าถ้าใครชอบกาแฟเข้มๆก็คือต้องไปลองกาแฟชนิดอื่นนะคะเพราะว่าอันนี้มันแบบมันเบาๆอ่ะเนาะตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปร้านดูกไวกิกินะครับไปกินเบรกฟาสต์กันเป็นอะไรนะเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่เป็นบุฟเฟ่เบรกฟาสต์นี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาดไวกิกิเดินทะลุเข้าไปข้างหลังนี่เลยเฮ้ยมาถึงแล้วครับไวกิกิบีชใช่เพราะว่าวันนี้คือวันที่3แล้วยังไม่ได้เหยียบหาดไวกิกิเลยยังไม่ได้มาไวกิกิเลยคือที่ผมบอกอะที่ว่าโรงแรมเราอะอยู่ที่ไวกิกิแต่ว่าไม่ได้อยู่หน้าหาดไงเราก็เลยไม่ได้เดินมาที่หาดสักทีเนาะเฮ้ยนี่ไงร้านอาหารที่เราจองไว้นี่เราจองร้านนี้นะครับดุ๊กไวกิกิตอนนี้เราอยู่ที่ดุ๊กไวกิกินะครับเดี๋ยวเราจะมากินเบรกฟาสต์กันที่นี่นะครับใช่ข้างหลังนี้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะบรรยากาศดีโอ้บรรยากาศดีมากเลยทรงแบบฟิลสกิบาร์เนาะเป็นแบบกระท่อมกระท่อมอย่างเงี้ยอันนี้เราเดินเข้ามาทางข้างหลังหาดนะที่จริงเราต้องเดินมาเข้ามาฟอนข้างหน้าตรงนี้นี่นะครับข้างหน้าทางเข้าดูได้นั่งตรงนี้เลยอ่ะได้นั่งริมเลยอ่ะสวยนะบรรยากาศดีนั่งข้างนอกนี้ไป
ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูเบรคฟาสต์กันก่อนว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างไปมันจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าบุฟเฟ่ต์เบรคฟาสต์เนาะข้าวผัดมีเป็นพวกข้าวสวยข้าวผัดซอสเสดเบคอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเฮ้ยอันนี้กุนเชียงเหรอพี่แปมหรือเปล่าเออมันกลมๆเหมือนกุนเชียงเลยเนาะลองชิมดูไหมอ่ะลองเอ้ยขอกินนี้ฉันชอบกินซอสเสดอย่างละอันก่อนรอนิดกุนเชียงแน่เลยลองดูกุนเชียงกินกุนเชียงยักษ์สองอันอันนี้ไข่อันนี้แฮมแอนด์เอ็กเบเนดิกต์ครับหอมเช้าก็จะเป็นพวกแพนเค้กเบคอนแล้วก็สลัดสลัดเออค่ะสลัดมีโทสต์ด้วยหิวอ่ะคือราคาบุฟเฟ่คนละ27เหรียญนะคะก็ถือว่าราคาไม่แพงใช่ไหมคะ Thank you โอ้อันนี้อะไรอ่ะไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวใส่พวกเบคอนใส่พวกชีสอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกนี้เราไปตักเองแล้วก็จะมีพวกบางเมนูที่เราต้องสั่งเขาใช่ไหมอย่างนี้เนาะพวกไข่เจียวอ่ะต้องสั่งพวกเบคอนมันเป็นแบบเบคอนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นชีสอร่อยชอบจริงเลยเนาะชีสเออแล้วกลางคืนนี่มันคนละเท่าไหร่อ่ะบุฟเฟ่กลางคืนไม่รู้อ่ะกลางคืนไม่มีบุฟเฟ่อ๋อกลางคืนเป็นร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าตอนเช้าจะมีบุฟเฟ่เป็นเบรกฟาสต์อย่างเงี้ยถูกนะคนละ27เหรียญไม่แพงอร่อยจริงเหรอบรรยากาศข้างนอกดีมากเลยครับคนก็มาอาบแดดกันละคนก็เยอะเนาะเยอะเพราะว่ามันถูกหรือเปล่าไม่ถูกนะเอาจริงถูกคือมันดูไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกแต่ว่าพูดถึงถ้าความคุ้มค่าก็คุ้มนะกินไม่อั้นอ่ะอันนี้หน้าตาเหมือนกุนเชียงนะโอ้แต่มันเค็มๆไม่ใช่กุนเชียงมันคือไส้กรอกไส้กรอกสไลด์แค่หน้าตาเหมือนกุนเชียงเฉยๆนะเดี๋ยวลองเอ๊ะเบเนดิกต์ดูชอบไข่เนี้ยเยิ้มๆเลยโคโคนัทเค้กพุดดิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นของหวานมันเหนียวๆคล้ายๆขนมกล้วยอ่ะแต่ทำมาจากมะพร้าวเธอก็กินขนมหวานผสมของคาวเลยเนาะเขามีลูกเกดด้วยแล้วก็แบบเป็นโรยซินนามอนอ่ะมีรสชาติซินนามอนด้วยเข้ากันไหมล่ะของคาวของหวานอร่อยกินนี่ก่อนโทสต์โทสต์ที่โรยแบบว่าไอ้นี่ไซรัปโคโคนัทโคโคนัทไซรัปนี่ไงแบบน่าจะหวานอะแต่หอมมากกลิ่นแบบว่ามะพร้าวอะปกติไซรัปเป็นแค่น้ำเชื่อมธรรมดาใช่ไหมเป็นเมเปิ้ลไซรัปแต่เนี่ยคือโคนัทไซรัปสไตล์แบบว่าชาวเกาะชาวเกาะฮาวายหน่อยหอมโคตรหวานต้องกินกับเบคอนอร่อยเข้ากันเลยแบบว่าหวานๆเจอเค็มๆเบคอนอย่างเงี้ยไม่เลี่ยนอ่ะก็เลี่ยนอยู่นะแต่จะบอกว่าอาหารที่นี่มันก็ไม่ได้แบบหรูหรารสชาติไม่ได้แบบอร่อยเวอร์อะไรขนาดนั้นเนาะก็ธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ว่ามันราคาถูกใช่แต่ราคาถูกแล้วก็มากินเอาบรรยากาศนั่งกินเบคอนตอนเช้าแล้วก็ชมวิวทะเลหาดวากิกิบรรยากาศดีมากเลยอ่ะมีลมทะเลเย็นๆลมทะเลที่ฮาวายอ่ะมันไม่ร้อนอบอ้าวมันแล้วก็ไม่ลมร้อนด้วยมันเป็นลมแบบลมเย็นๆสบายๆแบบเบาๆอย่างเงี้ยไม่ทำให้ตัวเหนียวด้วยเนาะรู้สึกแบบไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนอยู่ที่ไทยอ่ะที่ไมอามี่มันก็เหมือนที่ไทยนะแบบว่าเหนอะหนะเหนียวเหนอะหนะมากเลยอันนี้อยู่นี่แบบว่าลมทะเลมันไม่เหนอะหนะก็แปลกเหมือนกันนะอากาศดีดีมากมากชอบฮาวายแหละเราชอบฮาวายอยู่แล้วเราชอบแบบสไตล์แบบทะเลทะเลอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะมาถูกช่วงถูกฤดูด้วยเนาะไม่มีฝนไม่มีมรสุมอะไรอ่ะคืออากาศแจ่มใสมากอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้คือมิโมซ่ามันคือสปาร์กิ้งไวน์ผสมกับน้ำสับปะรด
อร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยยังซ่าอยู่เลยกินแอลกอฮอล์แต่เช้าเลยเนาะสดชื่อสดชื่อที่มาของชื่อร้านดุ๊กไวกิกินะครับดุ๊กก็คือมาจากชื่อของนักกีฬาโตขึ้นเซิร์ฟบอร์ดของฮาวายไวกิกิเนี่ยคือเขาเป็นอดีตนักกีฬาโตขึ้นที่เก่งที่สุดในโลกในสมัยนั้นนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อร้านตามชื่อดุ๊กนะครับเพราะว่าดุ๊กเขาเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็เล่นเซิร์ฟอยู่ที่หาดไวกิกิตรงนี้นี่แหละกินผลไม้ปิดท้ายกันอันนี้เป็นมะละกอสุกๆเลยมะละกอฮาวายหวานนะชอบมากสวยดูนี่สวยกว่าไมอามี่เยอะเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้าสวยทะเลสวยโหน้ำทะเลสีฟ้าบรรยากาศดีมากไวกิกิบีชนี่ก็เป็นหาดชื่อดังระดับโลกเลยเนาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฮาวายเนี่ยก็ต้องมาที่เนี่ยที่จริงอ่ะหาดเนี่ยมันไม่ได้หาดธรรมชาตินะมันเป็นหาดที่มนุษย์สร้างขึ้นคือเขาทำหาดตรงนี้ให้มันอยู่หน้าตัวเมืองเลยอ๋อเหรอเออเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไงตรงนี้เพราะว่ามันมีโรงแรมตรงนี้เต็มไปหมดเลยแม้เขาเลยต้องสร้างหาดให้มันอยู่แบบติดโรงแรมอย่างนี้เราอยู่ที่ไวกิกิบีชนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกกันเนาะวันนี้ใช่เรือเรานี่อยู่ข้างหลังนี้เลยนี่ครับหมายไทยคาตามารันนะครับใช่ครั้งนี้เรานั่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะใช่แล้วจำได้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนขับเรือคนเดิมเลยเนาะเขาอาจจะเป็นเจ้าของเรือแล้วแบบบริษัทเขาอ่ะคือผ่านมา3ปีแล้วเขาก็ยังขับเรือลำนี้อยู่เนาะBartender anytime during the boat in the small little kids life jackets or under the fort. What's that, Georgia? ไหมไทยไหมไทยอะไรไหมไทยพายอังกูอะไรนะไหมไทยไหมไทยหัวใจศิลป์หรือเปล่าไหมไทยตะวันไหมไทยนักร้องไทยเปล่านะนี่เรากำลังอยู่บนเรือนะครับชมพระอาทิตย์ตกกันเนาะใช่เราดูพระอาทิตย์ตกตอนนี้คือแดดจ้ามากวิวดีมากแดดดีอากาศดีมีลมนิดๆลมเย็นสบายอ่ะมองเห็นวิวเมืองฮอนูลูลูด้วยสวยดีเนาะเครื่องดื่มนี่คือรีฟิลได้ตลอดทั้งแบบว่าชั่วโมงครึ่งเลยนะคือกินอะไรก็ได้มีทั้งไวน์ค็อกเทลน้ำอัดลมมีทุกอย่างเลยเนาะกินได้ไม่อั้นค่านั่งคนละเท่าไหร่นะคนละ80เหรียญใช่ค่านั่งคนละ80เหรียญก็แพงอยู่นะก็ดึงให้คุ้มแล้วกันเนาะแต่ว่าครั้งที่แล้วถูกกว่าครั้งที่แล้วน่าจะประมาณ50เหรียญนะเมื่อ3ปีที่แล้วอ๋อ3ปีที่แล้วมันก็ถูกแหละเพราะตอนนี้ค่าครองชีพมันขึ้นไงมันก็เลยแพงขึ้นนี่เป็นสระว่ายน้ำแบบว่าชมริมทะเลอย่างนี้เลยเนาะสวยอ่ะ
นี่ก็เป็นบาร์ตอนนี้เราเดินอยู่ในโรงแรมเชอราตันกันนะครับซึ่งนั่งเรือเสร็จตอนนี้ฟ้ามืดแล้วในโรงแรมมันก็เหมือนเป็นห้างเนาะดูดิคนเยอะมากนี่แบบโอ้โหเดินแบบว่าในห้างในโรงแรมนี่แบบว่ามีสายเต็มเลยเนาะเนี่ยสายเพราะว่าคนเดินมาจากชายหาดไงเมื่อกี้ข้างนอกเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นบาร์แบบเอาท์ดอร์ข้างหลังเนาะแบบริมทะเลริมชายหาดเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะหน้าฉันง่วงเลยเอ้ง่วงง่วงหรือว่าเมาเมาไหมไทยอ่ะก็เหมือนแอลกอฮอล์มันไม่แรงนะแต่ว่ามันดูง่วงมันไม่ได้เมานะมันก็คงเมาหรือเปล่าอืมเมาแหละเดี๋ยวจะบอกเรื่องประวัติไหมไทยทำไมเขาถึงชื่อไหมไทยรู้ไหมเพราะว่าไหมไทยอ่ะมันไม่ได้ชื่อจริงๆว่าไหมไทยหรอกแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเอ้ยมันมาจากประเทศไทยคือที่แคลิฟอร์เนียนะครับมีเจ้าของร้านบาร์ร้านหนึ่งนะครับแล้วเขาเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยเขาก็เลยชงค็อกเทลให้เพื่อนที่เป็นชาวตาฮิติกินนะครับเขาชงค็อกเทลสูตรพิเศษให้เพื่อนเขากินนะครับเพื่อนเขาก็อุทานเป็นภาษาตาฮิติว่าอะไรมาเตอีคือคำว่ามาเตอีมันสะกดว่า M อะไรนะ MAITAIคำว่ามาเตอิในภาษาประเทศตาฮิติเนี่ยมันแปลว่า very good เนาะแบบว่าสุดยอดยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยเขากินแล้วเขาแบบอุ้ยสุดยอดเลยอะไรเงี้ยแล้วคนก็เลยเอาคำว่ามาเตอิเนี่ยเรียกเพี้ยนว่าไหมไทยไหมไทยอย่างนี้นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าไหมไทยไอเราก็นึกว่าไหมไทยอะไรไหมไทยใจตะวันไหมไทยหัวใจศิลป์อะไรอย่างนี้นึกว่าผ้าไหมแต่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะไม่เกี่ยวเลยนี่ครับอันนี้หน้าโรงแรมเชอราตันนะครับนี่ที่ขึ้นเรือเราก็อยู่หลังโรงแรมชายหาดเลยเราก็เลยต้องเดินทะลุโรงแรมไปนะครับเดินเข้าร้าน ABC เป็นว่าเล่นเลยเนาะชอบอ่ะของมันเยอะอ่ะอยากกินไอ้สับปะรดหน้าของโดอ่ะลองหาสิไม่มีอ่ะเมื่อคืนหาแล้วมันไม่มีเคยกินน้ำแข็งใสป่ะโอ้ยคนต่อแถวเยอะน้ำอ้อยเปิดด้วยเอาน้ำอ้อยป้าหรือว่าเอาน้ำแข็งใสอันน้ำอ้อยดีกว่าเพราะว่าไปดูน้ำอ้อยแถวน้อยกว่าด้วยอุ้ยเขาคันสดเลยอ่ะเธอของแท้นี่ของแท้เรียกว่าน้ำอ้อยของแท้อ้อยอ้อยเธอเป็นช้างเหรอชอบกินน้ำอ้อยชอบหวานดีนี่ได้มาแล้วค่ะน้ำอ้อยน้ำอ้อยคั้นสดๆเลยมาเดี๋ยวลองกินกันหวานชื่นใจขนาดไหนเป็นไงชื่นใจชื่นใจมากเลยอ่ะถ้าได้ตอนหลังกลับมาจากไฮกิ้งอ่ะจะสดชื่นมากเลยอ่ะนั่นนี่เลยภาวะเย็นเคนจุ้ยนี่ไงเห็นนะในตู้เนี่ยคือกากอ้อยคั้นสดหวานเย็นชื่นใจใช่ไหมหวานเกินไปอ่ะบางที่มันหวานเหมือนใส่น้ำตาลเทียมให้อ่ะนี่คือหวานธรรมชาติเลยเนาะเลยอ่ะไม่หวานมากเธอฉันชอบอ่ะหวานธรรมชาติไงไหมสดชื่นมากเลยอ่ะมาฮาวายได้กินน้ำอ้อยขันสดอ่ะตอนนั้นอ่ะที่ไปไมอามี่อ่ะไปเดินหาน้ำอ้อยนะแต่ว่าน้ำอ้อยหมดมันไม่มีให้กินอ่ะก็คือแบบเสียดายมากอ่ะก็ดีแล้วได้มากินที่ฮาวายนี่แหละอ้อยที่ฮาวายมันหอมหวานอร่อยใช่โอ้ thank you so much คนรีวิวให้อ่ะเขาเห็นถ่ายวิดีโอชัดใจดีเนาะโอ้ให้เพิ่มเลยกินหวานก่อนนอนหวานรอบดึกปะไปหาเดินกินข้าวนี่ยังไม่ได้ข้าวกินเลยได้น้ำอ้อยกินก่อนแล้วนี่เขารีฟิลให้อ่ะใจดีมากอ่ะไปหากับข้าวกินได้แล้วดูเขาวาดรูปดิอุ้ยทำไมเขาต่อแถวเยอะจังเลยอ่ะดูดิงงอ่ะต่อแถวยาวมากนี่คือรูปอะไรอ่ะวาดรูปอ่ะดูดิเขาต่อคิวถ่ายอ่ะนี่คือเขาแบบอยากมาให้วาดกันอ่ะตลาดนัดที่ไทยเลยเนาะตลาดกลางคืนอะเนาะเพราะเห็นเราคิดถึงเลยอะที่ไทยเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนน้ำผลไม้อะน้ำแบบน้ำอ้อยนะสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยต
ลาดนัดกลางคืนที่ไทยชัดอย่างนี้ เหมือนตลาดเสื้อผ้าของประดับอะไรอย่างนี้เนาะพวกสร้อยพวกกำไรแล้วก็เสื้อผ้าฮาวายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีของกิน มาต่อแถวกินอูด้งนะคะยาวมากคือแบบว่าหรือว่าเรากินร้านอื่นวะเพราะว่าร้านนี้ที่ซานฟรานก็มีเราไม่ต้องต่อแถวจ้ะคือมันเป็นอูด้งแล้วก็มีพวกเทมปุระทอดกรอบมีแบบว่าหลายๆอย่างทอดอ่ะมันอาจจะเป็นแบบว่าน่ากินมั้งใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันก็ดูน่ากินอ่ะเนาะเออหรือว่าต้นตำรับมาจากฮาวายก็ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกที่เราเคยกินก็คือเคยกินจากที่ฮาวายเพราะว่าเห็นเขารีวิวว่ามันดังก็เลยมากินแล้วทีนี้พอไปหาที่ซานฟรานเฮ้ยมันมีด้วยว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่ต้องมาต่อแถวละที่ฮาวายเธอไปฟู้ดคอร์ตตรงนี้ปะเดี๋ยวไปหาข้าวกินในฟู้ดคอร์ตที่เนี่ย International Marketplace กันมากินฟู้ดฮอลล์กันเนาะศูนย์อาหารศูนย์อาหารก็หลายอย่างอยู่นะหิวอ่ะที่นี่ก็คือมีบาร์ด้วยนะคะมีบาร์เต็มเลยเนี่ยกินอะไรดีเลือกไม่ถูกสุดท้ายได้ราเมงที่ฟู้ดคอร์ทมากินนะคะคือเดินหาของกินตั้งนานอ่ะกินกันหิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองซดน้ำก่อนอันนี้เป็นโชยุราเมงผมชอบแบบพวกอย่างเงี้ยรสชาติแบบคล้ายๆฮาจิบังราเมนเลยเอาจริงๆนะชอบแบบโชยุอย่างเงี้ยโชยุมันต้องแบบน้ำใสๆอย่างเงี้ยสังเกตโชยุหลายๆที่นะมันชอบเป็นน้ำข้นๆอ่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยถูกปากอ่ะต้องเป็นน้ำใสๆอย่างเงี้ยเป็นน้ำซอสโชยุหอมๆเค็มๆอร่อยมีไข่แล้วดิไข่เยิ้มน่ะดูข้างหลังฟู้ดคอร์ทที่นี่มีดนตรีสดด้วยอ่ะที่นี่มันเป็นศูนย์อาหารใน International Market เป็นศูนย์อาหารเล็กๆไม่ใหญ่มากเห็นดําอาหารในฟู้ดคอร์ทอย่างงี้นะราเมงอ่ะจานละ17เหรียญนั่นน่ะถือว่าแพงเนี่ยกินอย่างเงี้ยเหมือนกินที่ร้านอาหารเลยอ่ะมาเลือกซื้อคุกกี้กินก่อนนอนนะคะเนี่ยฮอนโลโลคุกกี้ถุงผ้าน่ารักมากเลยอ่ะถุงอันนี้เขาให้6อันนะคะข้างในนี้มี6อันทั้งหมดเท่าไหร่7เหรียญสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หาดไวกิกิกันนะครับใช่ข้างหลังของเรานะครับจะเป็นรูปปั้นของดู๊กนะครับดู๊กก็คือนักกีฬาเล่นเซิร์ฟชื่อดังแล้วเป็นตำนานของชาวฮาวายนะครับนี่ถ้าใครมาเที่ยวเมืองโฮโนลูลูแล้วมาเที่ยวหาดไวกิกิก็ต้องมาถ่ายกับรูปปั้นดู๊กนี่นะครับเนี่ยใช่มาเดี๋ยววันนี้เรามาอาบแดดกันแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยนี่เขามีถ่ายทำอะไรด้วยอ่ะบีดูดิถ่ายหนังหรือเปล่าดูดินี่นะครับตรงนี้เป็นที่เช่าเซิร์ฟบอร์ดเช่าล่มนะครับนี่ตรงนี้เมื่อรอบที่แล้วที่เราเคยมาเราก็มาเช่าเซิร์ฟบอร์ดตรงนี้เล่นนะครับแต่ว่าคราวนี้เราไม่เล่นเซิร์ฟนะเพราะเราเล่นไม่ค่อยเป็นไงอู้นี่คนเล่นเซิร์ฟเต็มเลยนะดูดิอากาศดีอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเล่นเซิร์ฟที่นี่นะครับแล้วยังเล่นไม่เป็นที่นี่เขาก็มีรับสอนเล่นเซิร์ฟด้วยนะครับเขาจะมีเรียนเป็นเลสเซ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่า
ค่าเรียนเท่าไหร่แล้วก็ค่าเช่าเซิร์ฟเท่าไหร่น้องเต่าอ่ะน้องเต่ามานอนที่หาดไวกิกิเลยอ่ะโอ้ยเพิ่งเคยเจอที่หาดไวกิกิครั้งแรกเนี่ยในที่สุดก็ได้เจอเต่านะคะก็จะเป็นป้อมรักษาใช่ไหมเนี่ยเขาจะกวนแล้วกันอะไรอย่างนี้แล้วก็กั้นน้องเต่าไว้ครับนี่น้องเต่าน่ารักมากเลยอันนี้เป็นลูกเต่าเนาะใช่ไหมตัวเล็กอะก่อนหน้านี้เราเคยมาเจอตัวใหญ่กว่านี้อีกอะเนาะดูน้องเต่าตัวเล็กอะกำลังนอนอาบแดดน่ารักเลยอะสุดท้ายก็ได้เจอน้องเต่าแล้วนะคะทีนี้นี่นะครับอันนี้ผมไปดูราคาค่าเรียนเซิร์ฟบอร์ดมาแล้วนะครับค่าเรียนเซิร์ฟถ้าเป็น private ก็คือ149เหรียญถ้า semi private ก็คือมีคนอื่นร่วมด้วยก็125เหรียญ นะครับต่อเลสเซ่นค่าเช่าบอร์ด1ชั่วโมง25เหรียญ2ชั่วโมง40เหรียญครึ่งวัน50เหรียญทั้งวัน60เหรียญครับเป็นไรโดนอะไรอ่ะลงไปแล้วทีนี้ขึ้นมันมาแล้วทีนี้มันผักล้มอ่ะล้มโอ้ยเด็กน้อยล้มเลยเจ็บไหมมันโดนหินนะหินหินอะไรหินเล็กๆเหรออ๋อระวังปะอาบแดดพอหรือยังเอาวะตากก็ดังไปกว่านี้ก็คงแบบว่าไม่ได้แล้วอาบแดดนี้ต้องอาบตอนช่วงแบบว่าเช้าเช้าสายสายงี้เนาะถ้ากลางวันไปนี่คงไม่ไหวอะโอ้โหไหม้พอดีปะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำล้างตัวแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะครับเรายังนอนอยู่เลยแต่มีคนเอาผ้าไปห่มให้น้องเต่าอะดูดิใส่เขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับน้องเต่ามั้งน้องเต่ากำลังนอนห่มผ้าอันนี้ก็จะมีเป็นรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวนะครับจอดแวะตามจุดต่างๆนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดไวกิกินะครับหาดไวกิกิโอ้เนี่ยเขามาเล่นเซิร์ฟกันต้นไทรตรงนี้ใหญ่เนาะเป็นสัญลักษณ์ของแถวนี้เลยตรงไวกิกิจะมีต้นไทรตรงนี้ใหญ่ๆนี่นะคะโรงแรมไวกิกิเซอร์เคิลโรงแรมแรกที่เรามาฮาวายเลยใช่เราพักแถวนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็ข้ามถนนมาแล้วก็จะเป็นหาดเลยนี่ไงนะโรงแรมแบบโค้งๆกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ข้ามถนนมาก็เป็นหาดเลยเห็นไหมเนี่ยอ้าวน้ำร้านนี้ยังไม่เปิดเหรอมีที่ขายน้ำด้วยถ้าใครมาฮาวายนี่ก็ต้องมาเล่นเซิร์ฟจริงๆนะแต่ว่าเราขี้เกียจเล่นเพราะว่าเล่นไม่เป็นเคยลองเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้ไงเนาะมันต้องแบบฝึกมาก่อนอ่ะต้องแบบไปเรียนต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือโหจับเซิร์ฟเล่นเลยแล้วก็เล่นไม่เป็นได้แต่นอนเล่นตามริมหาดก็จะชอบมีร้านนี้เนาะร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนี่บรรยากาศร้านกาแฟริมหาดเลยนะครับนี่หาดไวกิกิคนเยอะมากวันนี้ได้กาแฟมาแล้วนะคะนี่ไข่คอฟฟี่ยี่ห้ออะไรร้านไข่อ่ะร้านไข่ไข่คอฟฟี่กาแฟของใครอ่ะเดินผ่านมาพอดีนะคะก็เลยอุ้ยแวะเข้าร้านกาแฟนี้ซะหน่อยมันเป็นกาแฟกลิ่นแมคคาเดเมียอร่อยอ่ะหวานหวานนิดนึงชอบตอนนี้คือถ้าเดินไปฝั่งนู้นก็จะสุดหาดไวกิกิอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นสวนสัตว์ฮอนอลูลูจะบอกว่าสวนสัตว์ตรงนู้นอ่ะมันมีที่จอดรถฟรีนะครับก็คือเราสามารถจอดข้างถนนฟรีได้เพราะว่าผมเคยไปนอนโรงแรมฝั่งนู้นที่เป็นโรงแรมริมสุดนะครับครั้งที่2ที่เคยมาเขาแนะนำให้ไปจอดรถตรงสวนสัตว์ก็คือจอดฟรีเลยจอดข้างทางนะถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวที่ฮอนอลูลูเราไม่อยากเสียค่าจอดรถอ่ะแนะนำให้พักโรงแรมใกล้ๆฝั่งสวนสัตว์ตรงนู้นนะครับแล้วก็จอดรถฟรีนะครับเพราะว่าที่จอดรถโรงแรมที่นี่ค่อนข้างแพงนะครับ
แต่ละที่ก็ราคาไม่เท่ากันมาที่ก็40 เหรียญ50 เหรียญต่อวันแต่โรงแรมที่ผมจองเนี่ยผมได้วันละ10 เหรียญนะครับแต่ว่าต้องเดินออกจากโรงแรมไปที่ลานจอดรถอีกที่นึงซึ่งมันต้องใช้เวลาเดินไง ABC Store นี่มีทุกที่เลยเนาะทุกหัวมุมถนนเลยอะในเมืองโฮโนลูลูอะมันไม่มีเซเว่นเนาะมันจะเป็น ABC นี่แหละที่เป็นร้านแทนเซเว่นใช่เพราะว่ามีทุกอย่างเลยทั้งอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากจะดูร้านเบรคฟาสต์ที่โรงแรมที่เราเคยนอนสิคนต่อคิวเยอะตลอดเลยนะตั้งแต่สมัยก่อนที่เรามา4 ปีที่แล้วอันนี้สมัยก่อนที่เรามาเมื่อ4 ปีที่แล้วคือเรานอนโรงแรมนี้นะแล้วทีเนี้ยพอเราเดินลงมาข้างล่างอะแล้วอุ๊ยทำไมร้านอาหารที่โรงแรมเราคนต่อคิวเยอะจังเราก็ไม่รู้ไม่เคยลองเลยแล้วก็เออช่างเถอะผ่านไปโอ้ปัจจุบันนี้ก็ยังคนเยอะเหมือนเดิมแสดงว่าอร่อยนี่เจออีกแล้วร้าน ABC Store เดินไปไหนก็เจอเยอะมากก็มันเหมือนเซเว่นอะเนาะทุกหัวมุมถนนเลยพูดถึงเรามาช่วงเดือนกันยาคืออากาศดีมากๆเลยอะใช่เนาะเพราะว่าปกติเรามาครั้งแรกเรามามกราครั้งสองเรามากุมภาแต่อากาศดีลมเย็นมากลมเย็นแต่ว่าคือหมายถึงว่าลมไม่แรงเข้าตอนนู้นอ่ะตอนเมื่อเดือนกุมภาตอนนู้นอ่ะเราไปนั่งเรือใช่ไหมคือลมมันแรงพัดผมปิวหมดเลยแล้วแต่ว่ารอบนี้ที่มากันยาก็คือลมเย็นสบายลมไม่แรงอ่ะมันเหมือนช่วงใกล้จะโลใกล้จะโลซีซั่นแล้วคนเริ่มแบบน้อยลงอ่ะเพราะว่ามันใกล้จะเข้าหน้าหนาวไงคือที่จริงหาดแบบมันเที่ยวได้ทุกฤดูเนาะช่วงหน้าร้อนที่คนมาเยอะๆนะจะเป็นช่วงมิถุนาถึงกันยานี่แหละสิงหานี่แบบกรกฎาสิงหานี่จะแบบพีคสุดๆแล้วคนเยอะมากกันยาคนเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มหนาวแต่ที่เนี้ยอากาศไม่หนาวหรอกมันเหมือนภาคใต้ที่ไทยเนาะ2 ฤดูก็คือจะเป็นฤดูเขาเรียกว่าอะไรเวทซีซั่นกับดรายซีซั่นก็คือฤดูแห้งฤดูเปียกฤดูเปียกก็คือช่วงฝนตกกับฤดูแห้งก็ช่วงอย่างนี้แหละเนาะร้อนก็คือมันร้อนตลอดร้อนทุกวันเหมือนบ้านเราอ่ะมาดินเนอร์ตอนกลางคืนกันนะครับกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ตอนนี้นะคะมานั่งดิ้งดินเนอร์กันนะคะริมทะเลเลยเนี่ยมองขึ้นไปนี่คือเห็นดาวอ่ะเห็นอยู่หน่อยนะดาวไปนั่งดูพระจันทร์ดูดาวกันแล้วก็แบบว่าข้างหลังเป็นคนร้องเพลงอ่ะดนตรีสดอ่ะมีดนตรีสดข้างในบาร์ติ่งมากอ่ะจะบอกว่าดิงที่นี่อร่อยมากเป็นค็อกเทลนะคะอันนี้อารมณ์คล้ายๆกับบูฮาวายอ่ะเหล้าแรงแล้วก็แบบเปรี้ยวอ่ะสะใจมากนี่นะครับของกินเล่นเรามาแล้วนะครับวันนี้เราสั่งแค่ของกินเล่นมานั่งดริงก์นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอาหินาโชนะครับเป็นทูน่าสดๆนะครับแล้วก็จิ้มกับนาโชนี่อันนี้แล้วก็มีเฟรนช์ฟรายนะครับเป็นของกินเล่นของเรามานั่งดริงก์กลางคืนกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ดูดาวด้วยเนาะดูดาวดูพระจันทร์ริมทะเลเลยร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านลัมไฟเยอร์นะครับอยู่ในโรงแรมเชอราตันไวกิกินะครับบรรยากาศดีมากๆสุดยอดเลยเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวเราจะไปกินอีกร้านหนึ่งข้างๆตรงนู้นนะครับวันนี้ก็มาดิ้งกับบรรยากาศกลางคืนนะครับของกินเล่นโรแมนติกเนาะนี่ครับอันนี้เป็นนาโชนะครับนี่มีนาโชเป็นอาหิทูน่ามีกัวคาโมเล่ด้วยอันนี้
ครับเรากำลังจะไปกินค็อกเทลที่ไหมไทยบาร์กันนะครับใช่อยู่ในโรงแรมอะไรนะโรงแรม The Royal อะไรวะไม่รู้ก็ The Royal ฮาวายเอียนไงทางเดินเข้าไปแบบเป็นป่าๆอย่างงี้เนาะดูดิเป็นสวนอะนี่ไงโรงแรม Royal ฮาวายเอียนนะคะเราจะไปกินร้านอาหารที่นี่กันไปนั่งดิ้งเนาะนั่งดิ้งตอนเช้าตรงไหนอ่ะนี่เดินเข้าไปโรงแรมมันอยู่หลังห้างเนาะข้างหน้าเป็น Royal Hawaiian Center คือเป็นห้างสรรพสินค้าข้างหลังก็เป็นส่วนสาธารณะแล้วก็ค่อยมาเป็นโรงแรมนี่อันนี้เดินออกมาบาร์ข้างนอกนะครับไหมไทยบาร์จะอยู่ข้างนอกตรงริมชายหาดเลยนี่ถึงแล้วร้านนี้นะคะเป็นบาร์ริมชายหาดเลยอันนี้เขาให้เลือกที่นั่งเองนะไหมไทยไปดูน้องสีมพูน่ารักเข้ากับเสื้อเชลเลยเสื้อเธอตีสดวันนี้ร้อนมากเลยเนาะนี่นั่งริมทะเลเลยกันเนาะทำไมชุดเธอเข้ากับที่นี่ยังเลยอะฮะสีมพูบรรยากาศดีเนาะดีมากเลยมีดนตรีสดให้ฟังแล้วก็วิวข้างหน้าก็จะเป็นทะเลนี่นะคะเครื่องดื่มนี้เป็นพินาโคลาด้าเป็นสับปะรดผสมมะพร้าวนะคะแล้วก็จะปั่นเข้ากันเลยรสชาติมันก็จะหวานๆมันจะโดดไปทางหวานนะคะแบบเปรี้ยวแค่แบบนึงเท่านั้นสดชื่นมากอ่ะชอบแต่ว่าแอลกอฮอล์ไม่แรงนะไม่สะใจหาดไวกิกินะครับนี่ยาวโค้งไปตรงนู้นเลยภูเขาตรงนู้นก็เป็นไดมอนด์เฮดนะครับปากของภูเขาไฟร้อนๆอย่างนี้ต้องกินค็อกเทลเย็นๆสดชื่นสดชื่นเนาะฉันอยากลองกินหมั่นไส่นี่ได้อะไรมาอีกไหมฮะนี่ได้ไหมไทยมากินเพราะว่าร้านนี้ชื่อไหมไทยใช่ไหมเราก็ต้องสั่งตัวแบบว่าซิกเนเจอร์ของเขาข้างบนนี่ก็จะเป็นเหล้านะสีน้ำตาลเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะเป็นน้ำสับปะรดผสมน้ำส้มเนาะเหล้าแรงไหมเนี่ยน่าจะไม่รู้อ่ะอันนี้มันเหมือนไม่มีเหล้าพินาโคลาด้าเล่าแรงไหมแรงกว่านี้อันนี้ของเด็กๆเลยครับเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยมันไม่มีเล่าแต่กรอบกับกรอบเลยดูดีเป็นอาซาอินะคะเราสั่งรสกล้วยเข้าไปเป็นไซส์เล็กเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาคือเรากินตลอดปกติจะสั่งอันนี้นี่เนี่ยที่เป็นสับปะรดอย่างงี้เนาะอยู่ในสับปะรดเลยหรือว่า2ครั้งเลยทั้ง2ครั้งเลยโอเคนี่ได้มาแล้วนะคะนี่น่ากินมากเลยเป็นไอติมเหรอเป็นไอติมใช่ป่ะไอติมรสกล้วยเนาะไอติมรสกล้วยก็แบบอาซาอิด้วยเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยนะคะรสนี้อร่อยไหมไอติมรสกล้วยอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นกาโนล่าแล้วก็ช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีมะพร้าวแก้วไหนลองชิมเลยเนี่ยดิลองชิมเนี่ยคืออะไรไปชิมสิ
มันช็อกโกแลตเป็นพีนัทบัตเตอร์รสช็อกโกแลตมั้งอร่อยได้ค่ะพีนัทบัตเตอร์รสช็อกโกแลตอ่ะอร่อยมากเลยร้านนี้คือร้านโปรดของเราเลยนะคะเนี่ยมันอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นแบบว่าไอติมรสกล้วยอ่ะมันใช่ไอติมหรือเปล่าหรือว่าอาซาอิเป็นไอติมไงไอติมอาซาอิไอติมอาซาอิรสกล้วยอร่อยมากเลยกินกับแบบว่าท็อปปิ้งอ่ะนี่ตรงนี้คนชอบมาถ่ายรูปกันเนาะมันเป็นที่เก็บเซิร์ฟบอร์ดของคนที่นี่อ่ะเขาจะเอาเซิร์ฟบอร์ดมาล็อกไว้เนี่ยแล้วคนก็ชอบมาถ่ายรูปกันนี่ไงเขาชอบมาถ่ายรูปกันรูปนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์เสื้อฮาวายกันเสื้อฮาวายของแท้นี่ตัวละ 21.99 2ตัว40โคตรถูกรุ่นนี้นี่หากันในควักรุ่นอะไรวะฉันเห็นพนักงานโรงแรมที่ฮาวายใส่กันเยอะมากบุญเล่นบุญเล่นอันนี้มันของอันนี้ของธรรมดาธรรมดาไงมันไม่ใช่ของหายากถ้ารุ่นหายากเขาไม่ขายถูกนี่หรอกเนี่ยร้าน ABC Stone ก็จะมีขายพวกเสื้อฮาวายทั้งชุดผู้ชายผู้หญิงเลยเนาะฝั่งนี้ก็มีชอบเนาะชอบมาเดิน ABC อ่ะมันมีทุกอย่างอ่ะเหมือน 7-Eleven บ้านเราอ่ะแอลกอฮอล์เต็มเลยอ่ะแล้วก็พวกของใช้ต่างๆอันนี้ก็สวยดีนะเนี่ยอ๋อเราเคยซื้อยี่ห้อนี้ก็ซื้อถูกๆนี่แหละ35บาท35กระดุมทำมาจากกะลาด้วยใช่เหรอคนเล่นเขารู้กันใช่เหรออันนี้พูดจริงๆหรือเปล่าอันนี้พูดเล่นเดี๋ยวเรามาซื้อคุกกี้ฮาวายกันนะคะร้านนี้เลยโฮนอนลูคุกกี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อของฝากกันนะคะไปดูนี่นะคะเราซื้อแบบว่า20ชิ้นก็จะ 27.95 อันนี้30ชิ้นก็คือ29.95 เซนนะคะมันจะมีหลายไซส์ให้เลือกเลยว่าเราจะเอากี่ชิ้นแล้วก็เอารสไหนผสมกันก็ได้ใช่ไหมเราเลือกเอาเองอันนี้ก็มีกล่องเล็กนะกล่องเล็ก5ชิ้น5.59 10ชิ้น10.95 อันนี้นี่มีหลายรสเลยได้กี่ชิ้นเนี่ยถุงใส่ได้6ชิ้นแบบนี้น่ารักอ่ะขนาดต่างกันรูปร่างต่างกันเนี่ยก็ต่างราคาด้วยนะที่นี่เขามีให้ชิมฟรีด้วยนะคะอันนี้น่าจะรสใหม่รสอูเบไหนชิมขอเขาชิมยังไงอร่อยไหมเขาคงกี้ธรรมดามีหลายรสให้ชิมเนาะอันนี้ก็เป็นรสแบบดั้งเดิมคลาสสิกมันเลยเป็นคุกกี้อะไรเงี้ยช็อกโกแลตชิพอันนี้เป็นช็อกโกแลตชิพรสแบบดั้งเดิมอร่อยคุกกี้เจ้าดังเนาะมีทุกบล็อกมีทุกแบบว่าถนนเนี่ยไอ้โฮโนรูรูคุกกี้คอมพานีเนี่ยมีทุกที่เลยเดินไปเหมือนแบบว่าเหมือน ABC อ่ะแป๊บนึงก็เจอแป๊บนึงก็เจอเนาะร้อนๆอย่างนี้ต้องกินน้ำอ้อยหวานหวานเย็นๆชื่นใจซื้อทุกวันน้ำอ้อยอ่ะกินทุกวันเลยชาวบ้านหากินยากไงที่ซานฟานไม่มีเนาะร้อนอ่ะแก้วละ9เหรียญอันนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านลินเนอร์เบเกอรี่นะครับเป็นร้านโดนัทชื่อดังในเมืองโฮโนลูลูเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านต้นตำรับเลยนะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะปกตินี่เรามาแถวยาวมากเลยสงสัยช่วงเวลานี้คนมันน้อยลงแล้วนี่นะคะได้โดนัทมาแล้วนี่เฮ้ย
ี๋ยวเรามาเปิดกินกันเอาตรงนี้เนาะเปิดให้ดูเลยเขาบอกว่าร้านเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี1952แล้วนะเปิดนานมาก1952ก็คือเกิดเหรอก็คือทางตระกูลเขาก็เป็นคนยุโรปไงเป็นพวกคนโปรตุเกสอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาทำงานที่นี่ใช่ไหมล่ะแบบว่ามาทำงานพวกตามพวกโรงงานน้ำตาลอะไรเงี้ยหรือว่าทำไร่ไร่อ้อยตั้งแต่สมัยแบบตระกูลเขาอ่ะตระกูลเก่าแก่ปู่ย่าตายายเขาอ่ะแล้วทีนี้เขาก็มูฟจากไอ้เกาะเมาเอียมาที่เกาะโอโฮตรงนี้แล้วเขาก็ทำงานพวกร้านเบเกอรี่แล้วเขาก็เปิดร้านเบเกอรี่เห็นไหมตั้งแต่ปี1952เนี่ยกล่องก็สีชมพูเสื้อก็สีชมพูน่ารักจังเลยฮะโอ๊ยทำไมติดหลายที่จังอ่ะเอาชั้นมันหลุดไงแกะดีๆนะอุ๊ยสั่งไป5ชิ้นทำไมได้6ชิ้นแถมไงแถมจริงโอ้ร้อนไหมกินอะไรดีร้อนร้อนเลยไหมใช่โอ้ร้อนนะเนี่ยร้อนจริงเดี๋ยวลองกินรสนี้เลยรสฝรั่งกลัวว่าระวังร้อนนะแป้งข้างนอกมันจะกรอบกรอบแป้งข้างนอกจะกรอบกรอบแล้วข้างในจะอุ่นอุ่นอร่อยเพราะว่าก็อร่อยใครมาเที่ยวโฮโนลูลูเนี่ยต้องมากินไอเนี้ยเนาะฮอตมาลาซาด้าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มากินกันเยอะเนาะมันเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวต้องมากินอะเป็นไงหวานไหมครับหวานชุดชมพูไส้โดนัทชมพูหวานจริงๆไส้แบบจุกๆเลยอ่ะจะลองอีกไส้หนึ่งไส้อะไรดีมันสีขาวเหมือนกันหมดเลยอ่ะมีทั้งไส้โคโค่นัทมีทั้งไส้มะพร้าวทั้งไส้ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ไส้คัสตาร์ดอ่ะสีขาวเหมือนกันเลยโดนัทนี่นะครับชิ้นละ1เหรียญ85เซนต์ถ้าครึ่งโหลก็11เหรียญ10เซนต์โหลนึงก็22เหรียญ20เซนต์อืมกินดูโอ้เป็นไงทอดมะพร้าวมะพร้าวเขาเรียกว่าฮาวเปียฮาวเปียมะพร้าวเรียกว่าฮาวเปียภาษาฮาวายเนาะอร่อยอันไหนอร่อยสุดไม่รู้อร่อยทุกอย่างเพราะว่ามันแบบว่าไส้มันอุ่นๆอ่ะแล้วก็ไม่หวานไปไส้ไม่หวานไปนะคะแต่น้ำตาลเคลือบนี่หวานแน่นอนฮะจะกินไหมมาเดี๋ยวค่อยกินไปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อาราโมนาเซ็นเตอร์นะครับนี่เป็นห้างใหญ่ของเมืองฮอนูลูเลยเนาะมันเป็นห้างโอเพนแอร์อย่างเงี้ยใหญ่มากมีพวกแบรนด์เนมเยอะแยะไปหมดเลยไปเดี๋ยวเราไปหาของกินกันหิวละนี่เขายืนได้ถ่ายรูปไม่ทันแล้วเหรอไม่ทันแล้วอดดูเลยนี่อันนี้แบบถูกเลยแบบเบนแค่ 10% นะแต่นี้เป็นแบบว่า instant coffee ก็คือกาแฟใส่น้ำชงง่ายๆ9เหรียญ49เซนต์อันนี้แต่ว่าโคนาแค่ 10% เองอะคือเป็น coffee blend ไงเป็นกาแฟผสมแต่ว่าถ้าโคนาแบบว่า 100% นี่แพงมากๆเลยใช่นี่ถ้าเป็นกาแฟแบบว่าใส่ชงเป็น ground coffee อ่ะ 100% อันนี้คือ36เหรียญ99เซนต์ถ้านี้เป็นแบบเมล็ดกาแฟสดนะเมล็ดกาแฟเลย53เหรียญ99เซนต์แพงมากแบบหลายๆยี่ห้อนะถ้าเกิดว่าเป็นโคนา coffee อ่ะมันจะแพงมากเลยกาแฟชื่อดังระดับโลกกาแฟฮาวายต้องโคนา coffee โหอันนี้ 100%46เหรียญ99เซนต์อ่ะแพงมากอันนี้เอานี้ไปด้วยเอาไว้ไปแคมปิ้งเวลาไปชงใส่น้ำร้อนกินง่ายๆแล้วก็เอานี้ถุงเล็กพอยี่ห้อนี้ถุงเล็ก17เหรียญ99เซนต์เป็นแบบว่า 100% โคนาเลยถุงเล็กถูกดีMakes my life worthwhile for you. เอาถุงเล็กพอไม่ต้องถุงใหญ่อยากกินถุงใหญ่เกี๊ยวกรอบนะครับเก
มาแวะโฮลฟู้ดฮาวายกันนะครับนี่บีอยากมาอยากมาซื้อถุงผ้าจะมาซื้อกระเป๋าโฮลฟู้ดนะคะนี่นี่มาโฮลฟู้ดสาขาฮาวายเพื่อมาซื้อกระเป๋าใช่ไหมเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ไงโฮฟูดแต่ละที่มันก็จะแตกต่างกันที่ฮาวายมันจะเขียนว่าฮาวายอย่างนี้แล้วก็จะเป็นลายเป็นลวดลายสีสันอย่างนี้นี่นะครับเหตุผลที่เราเลือกมาเกาะโอาโฮที่เมืองโฮนูลูลูแห่งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงของฮาวายนะครับแล้วมันมีความเป็นซิตี้นะเดี๋ยวมีความเจริญอ่ะแต่ถ้าเป็นเกาะอื่นคนที่เขาไปกันก็คือเขาจะเน้นแบบแนวธรรมชาติไงเช่นแบบมาวีบิ๊กไอแลนด์เกาะใหญ่หรือว่าคาวาอิอะไรเงี้ยครับเพื่อว่ามันจะเป็นแบบแนวธรรมชาติแต่ที่เนี้ยมันจะมีทั้งแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นแบบแนวซิตี้อย่างนี้ด้วยนะครับเราก็เลยมาเนาะเพราะว่าที่ฮอนูลูลูเนี่ยมันจะมีพวกแบบเมืองมีสถานที่ช้อปปิ้งมีอะไรต่างๆให้เราแบบได้เดินเนาะถ้าใครอยากมาทั้งแบบแนวในเมืองที่มีความเจริญแสงสีเสียงแล้วก็มีธรรมชาติสวยงามผมแนะนำให้มาโอาโฮเลยก็คือเกาะ นี้คลาสสิกที่สุดแล้วเนาะนี่คนเขาก็ไม่เลือกซื้อตรงนี้นะเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็ชอบมาซื้อกระเป๋าโฮมฟู้ดกันเนาะเนี่ยน่ารักกระเป๋าผ้าอันเก่าซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมขาดแล้วอ่ะใช้แล้วเหรอทำไมขาดง่ายจังเลยอะไรขาดสักอย่างไอ้หัวนี่มันหัวอะไรสักอย่างขนาดไม่ค่อยได้ใช้นะกระเป๋าไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนหาอันเก่าไม่เจอแล้วมาหากระเป๋าผ้าอันใหม่อันไหนดีอ่ะจะชอบอันไหนไม่รู้อ่ะเธอชอบอันไหนอ่ะเธอชอบทั้งสองอันนะเอ้าน่ารักฉันซื้ออันนี้มาฉันจะเอาอันนี้อันหนึ่งสรุปนะคะได้สองใบนี้มาลายกล้วยลายกล้วยกับลายทะเลสีน้ำเงินน่ารักตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้าน Rainbow Drive In นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกินกันเลยนะครับนี่ข้างหลังตรงนี้ไปกันเลยครับเราเพิ่งมาแป๊บเดียวคนเต็มเลยอ่ะดูดิโอ้รถเต็มลานจอดรถเลยอ่ะสงสัยยิ่งดึกคนยิ่งมามาดินเนอร์บ้านๆกันนะคะนี่อันนี้ของบีก็คือโลโคโมโคนะคะอาหารฮาวายโลโคโมโคมันก็คือเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์กินกับข้าวเนาะแล้วก็ราดซอสเกรวี่มีไข่ดาวด้วยเป็นหมูย่างบาร์บีคิวพอร์กโอ้หอมมากอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะมักกะโรนีใช่เป็นแบบว่าเป็นสลัดมักกะโรนีอ่ะเป็นครีมๆอ่ะน่ากินอยู่มากเลยตอนเนี้ย นี่นะคะเราตามพวกฟู้ดบล็อกเกอร์ของฮาวายมานะคะก็คือแบบว่ามันอร่อยนะเอาจริงๆอ่ะมันเป็นอาหารบ้านๆที่แบบอร่อยใช่เพราะว่ารอบที่แล้วเรามาก็กินเหมือนกันเนาะที่นี่ใช่นี่ครับอันนี้เราก็ได้โปเกตกับฟู้ดแลนด์มาด้วยเอามานั่งกินตรงนี้นี่แล้วก็กินกับเกี๊ยวเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดรสสาหร่ายกินด้วยกันเข้ากันไหมก็เข้ากันดีนะปกติโปเกตมันต้องกินกับข้าวใช่ไหมแต่พอลองมากินกับเกี๊ยวมันก็อร่อยดีนะเนื้อเท็กเจอร์นุ่มๆเจอกรอบๆโปเกตคุณน่าสดๆแหละนี่ครับหมูย่างหอมมากเดี๋ยวลองชิมสิหอมซอสอ่ะโคตรหวานเลยเนี่ยมันก็หมักหวานมากรู้สึกว่าอันนี้ถ้าเดานะรู้สึกกลิ่นมันเหมือนคล้ายๆเทริยากิอ่ะหอมหมูย่างอ่ะอาหารบ้านๆแต่อร่อย2จานนี้นะครับจานละ 11.75 ก็รวมๆกันก็คือจานละ12เหรียญนั่นแหละราคาถูกด้วยแล้วก็อร่อยหมูย่างหวานมากเรามาชิมโลโคโมโคหน่อยโลโคโมโคมันก็คือเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นเนื้อแบบแฮมเบอร์เกอร์เป็นเนื้อของเบอร์เกอร์นี่ไงปกติเบอร์เกอร์มันก็ต้องกินกับแป้งนะแต่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์กินกับข้าวมันเหมือนแบบเป็นอาหารแบบฟิวชั่นอ่ะผสมผสานกันแล้วก็ราดซอสเกรวี่ต้องจิ้มซอสเกรวี่นะอร่อยไหมอร่อยมีความแบบเกรวี่มันจะมันๆหน่อยเนี่ยนะซอสเกรวี่มันๆกินกับเนื้อเป็นเนื้อบดแบบเนื้อเบอร์เกอร์มัน
เป็นสไตล์ฮาวายสไตล์ฮาวายแบบนี้มันเหมือนเป็นแบบออกแนวแบบฟิวชั่นผสมผสานมันกินเนื้อเบอร์เกอร์กับข้าวอ่ะก็อร่อยไปอีกแบบอันนี้ปิดท้ายด้วยผลไม้นะครับอันนี้ซื้อมาจากฟู้ดแลนด์นะอันนี้สับปะรดโรยผงลีฮิงนะครับลีฮิงก็คือผงบ๊วยนี่นะหอมผงบ๊วยมันจะแบบออกหวานๆหน่อยหวานๆเค็มๆหน่อยนิดนึงสไตล์ผงบ๊วยอะอารมณ์เหมือนกินแบบฝรั่งแช่บ๊วยอะไรเงี้ยที่แบบจิ้มผงบ๊วยอะคนนี้เขาชอบกินผลไม้ใส่แบบผงลีฮิงอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบว่าสไตล์แบบเม็กซิกันเขาจะใส่ผงตาฮีนนะตาฮีนที่เป็นแบบว่าผงแบบว่าพริกเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือลีฮิงเป็นแบบว่าผงบ๊วยแบบเค็มๆหวานๆอย่างเงี้ยโอเคครับงั้นเราขอตัวกินกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย